อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหลัวสู้ให้กระสุนเดียวลดแข่งแทนแล้วจะจ้างฉันหรือเปล่าแล้วแต่นายเลยรู้ไหมว่าคลินิกมีปัญหาอะไรอะไรเหรอไม่มีคนไข้แต่รู้สึกไหมว่าคนนั้นแปลกๆนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณฮะว่าไงหมอเจอญาติของผู้ป่วยคนนั้นแล้วหรือยังยังเลยเขายังไม่ฟื้นด้วยซ้ำที่ตัวเขาไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างเราติดต่อใครไม่ได้แต่ผลตรวจออกมาแล้วนะร่างกายของเขาไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าในตัวอย่างเลือดกับปัสสาวะพบสารเคมียาเสพติดเขาน่าจะเป็นพวกติดยาถ้ามันจะพบเมทิลเฟนิเดตในร่างกายเขาไอ้จำได้ไหมหลายปีก่อนเราเคยคิดค้นยาตัวนึงเป็นยาฉลาดช่วยเพิ่ม IQ ดูเหมือนจะจำได้รู้สึกว่านายเป็นคนวิจัยนี่แล้วมอบให้อเปียวดูแลว้าวจะว่าไปก็ 3-4 ปีแล้วนะตอนนั้นฉันคิดค้นสารกระตุ้นที่ชื่อเมทิลเฟนิเดตคิดว่าจะช่วยกระตุ้นโซนประสาทกลางพอคนกินเข้าไปจะช่วยให้มีสมาธิสมองแล่นขึ้นแต่ตอนที่ทดลองใช้ยาเห็นว่าผลข้างเคียงของเมทิลเฟนิเดตสูงเกินไปเราก็เลยหยุดโครงการนี้จากนั้นอเปียวก็เกษียณถึงได้แปลกใจไงเมทิลเฟนิเดตเป็นสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลจู้ทำไมในร่างกายของคนเร่ร่อนถึงได้มีสารตัวนี้โอ้สมัยนี้ยาเสพติดใหม่ๆมีเยอะเมทิลเฟนิเดตเป็นหนึ่งในสารกระตุ้นเป็นไปได้ไหมว่าพวกค้ายาผสมกันมั่วจนได้สารตัวนี้ออกมามันก็เป็นไปได้เอาจริงสิไอ้เจออาเปียบ้างหรือเปล่าไม่เลยตั้งแต่ย้ายประเทศฉันไม่เคยเจอเขาเลยแต่ถ้านายมีเรื่องที่จะติดต่อเขาฉันช่วยนายได้นะอ๋อขอบคุณครับไอ้ไม่เป็นไรที่จริงแล้วหวนฉายเรื่องนี้น่ะนายไม่ต้องใส่ใจหรอกถ้าอยู่ว่างๆช่วยกันคิดเรื่องมือปืนจะดีกว่านะบอกตรงๆนะฉันได้ทุ่มเงินก้อนใหญ่จ้างมือปืนดาวพิฆาตมาช่วยพวกเราลงแข่งแล้วอีก2วันจะคุยรายละเอียดกันในเมื่ออาติดต่อดาวพิฆาตไว้พรุ่งนี้ฉันเจออิงเฉียวแล้วจะคุยกับเขาไม่ต้องสนใจคนบ้าอย่างเกอเต๋อเท่าแก่จู้ต้องรบกวนท่านรองอีกแล้ววันชัยติดต่อมาผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วผมติดต่อคนกลางไว้แล้วเอาอันนี้ให้เขาแล้วเขาจะพาคุณไปหากระสุนเดียวขอบคุณครับแล้วเป็นหนี้บุญคุณคุณเอาไว้ค่อยเลี้ยงเล่าผมเขตแปดฉันคือจู้อิงเฉียวมหากระสุนเดียวพี่เดียวสั่งไว้ให้เท่าแก่จู้เข้าไปได้คนเดียวพวกนายรอตรงนี้ก่อนกระสุนเดียวล่ะพวกนายรับแขกกันแบบนี้เหรอเท่าแก่จู้เป็นผู้สูงส่งพวกนายคิดว่าเขามีราคาเท่าไหร่ร้อยล้านไม่หรอกไอ้อ้วนที่เคยเปิดบาร์ยังตั้ง80ล้านเลยถ้าไม่ตั้งราคา1,000ล้านเท่ากับดูถูกเท่าแก่จู้นะนี่เต้านิ่งไปเท่าแก่จู้ใจกล้ามากจริงๆมหากระสุนเดียวอย่างฉันมีอะไรหรือเปล่าให้เกียรติฉันหน่อยได้ไหมอย่าเป็นตัวแทนตระกูลหนูเท่าแก่จู้กลัวแพ้เหรอกระสุนเดียวตะลุยมานานมีแต่คนให้เกียรติฉันไม่เคยต้องให้เกียรติใครตระกูลหลัวให้เงินนายเท่าไหร่ฉันจะให้2เท่านายไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีเงินใช้ฉันหาเหตุผลที่นายจะปฏิเสธไม่ได้เลยดูถูกฉันเกินไปฉันรู้ว่านายตามหาคนร้ายที่ฆ่าน้องชายนายอยู่ฉันจะใช้อิทธิพลของตระกูลจู้ช่วยนายตามหาคนร้ายภายใน1ปีจับตัวมาให้นายเป็นไงบ้างแพนเค้กอร่อยไหมครับพ่อหวานไปหรือเปล่าครับความนุ่มของแพนเค้กกำลังดีเลย ไม่แข็งมากไม่นิ่มเกินไปด้วย ดีมากดีมากเลย ครับคุณพ่อ นายก็รู้ว่าแม่เล็กไม่ชอบกินของหวานแต่ฉันว่าแพนเค้กฝีมือนายอร่อยดีผมไปเรียนเมืองนอกหลายปีผมต้องทำแพนเค้กกินเองทุกวันตอนแรกไม่มีพรสวรรค์หรอก
แต่พอทำหลายครั้งเข้าก็เหมือนเจอเคล็ดลับนะครับคนเราต้องมีความอดทนไม่ว่าทำอะไรก็ต้องตั้งอกตั้งใจทำแล้วจะสำเร็จเองเชกสเปียร์เคยบอกว่าอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวครั้งเดียวจนละทิ้งเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ถูกต้องพ่อครับแค่กินแพนเค้กเองถึงกับต้องท่องกลอนกับมิโอเลยเหรอแค่เจ้ารู้อะไรไม่เรียนหนังสือ มีอะไรหรือเปล่าเรื่องของกระสุนเดียวค่ะไว้ไปคุยที่บริษัทมิโออย่าลืมที่พ่อบอกนะตั้งใจทำคลินิกให้ดีรู้แล้วครับมิโอฉันว่าจะถามเหมือนกันคลินิกเป็นไงบ้างนั่นสิว่าซื้อทงช่วยโฆษณาให้หรือเปล่านะหลอกเงินนายหรือเปล่าไม่ได้หรอกแต่ไม่รู้ว่าทำไมพอเขาโพสต์ทีไรจะมีคนคอมเมนต์ไว้หาว่าฉันแย่มากซื้อใบอนุญาตมาเตือนว่าอย่ามารักษากับฉันทำไมเป็นแบบนี้ยังมีอีกนะว่าซื้อทงบอกว่ามีคนตรงใจนินทาฉันในโซนบาร์เหมือนเป็นศัตรูกันเลยฉันไม่รู้ว่าไปล่วงเกินใครไว้ไม่ต้องห่วงฉันจะไปฝ่ายไอทีที่บริษัทให้ช่วยเช็คคอมเมนต์เผื่อว่าจะหาที่อยู่ IP เจออืมอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ชีวิตคุณดูชิลจังเลยคุณเจอหรือยังว่าใครเป็นคนก่อกวนต้องเจออยู่แล้วจริงหรือครับใครเหรอคนคนนี้ชื่อว่าเจ๋หนีหมงเป็นงูเจ้าถิ่นสนิทกับฉันด้วยเจ๋หนีหมงอือฮึเจ๋หนีหมงน่ะเป็นคนที่เห็นแก่เงินแปลว่ามีคนจ้างให้เขาทำคุณถามหรือเปล่าว่าใครเป็นผู้บงการเบื้องหลังโอ้โหนายนี่โง่จริงๆเลยนะไม่ได้แกล้งโง่นี่วะถ้าง่ายก็ดีสิยายเจ๋หนีหมงน่ะยายเนี่ยมีคุณธรรมแบบงี่เง่าคิดจะงัดปากเขานะโอ้โหโคตรยากแล้วผมต้องทำยังไงต้องช่วยกันคิดสักหน่อยแต่ว่านะถ้านายยอมจ่ายค่าที่ปรึกษาสักนิดนึงนายจะได้คำตอบเร็วกว่านี้หน่อยเอ้ยเงินอีกแล้วช่วยด้วยเจ๋หนีหมงมาได้ไงเนี่ยว่าจะถงช่วยด้วยเขาเจ๋หนีหมงเหรอเฮ้ยถ้าเข้ามาสนใจความนะมาแล้วครับปลอดภัยแล้วผมเรียกรถพยาบาลให้นะอย่านะฉันไม่อยากโดนตำรวจจับนะหาจะเรียกรถพยาบาลทำไมนายเป็นหมอนี่นะพาเขาไปที่คลินิกแล้วเอ็ดที่เข้ามาช่วยหน่อยเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาโดนไล่ฟันเอ็ดที่ขอถุงมือหน่อยได้ค่ะหายลึกมากเลยต้องเย็บ10กว่าเข็มเจ็บมากเลยคุณชัยศรีช่วยฉันด้วยนะเคที่เตรียมยาชาค่ะเอ้ยนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนอย่าให้คุณชัยศรีช่วยใช่มั้ยได้ตอบคำถามมาก่อนใครจ้างเธอนินทาคลินิกนี้ฮะจะบ้าเหรอฉันจะตายอยู่แล้วยังจะถามเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกอย่างมันผิดกฎมาเฟียน่ะโอ๊ยยังไม่น่ามาพูดถึงกฎมาเฟียไม่ยอมพูดใช่มั้ยได้จะเห็นคนใกล้ตายแล้วไปช่วยฮะคุณชัยศรีคุณชัยศรีครับเป็นหมอได้ยังไงกันนี่ดูจะสิเลือดไหลออกไม่หยุดเลยอย่าบอกนะว่าจะไม่ช่วยฉันถ้าฉันตายคุณต้องรู้สึกผิดนั่นแน่โอเคว่าสุทงเรื่องอื่นไว้ค่อยว่ากันทีหลังเถอะใช่แล้วต้องห้ามเลือดให้ได้แต่โบราณกวนหญิงฉางขูดกระดูกรักษาแผลปัจจุบันมีเจ๋หนีหมงกันพันอดทนเย็บแผลสดๆไม่ช่วยเขาดูเหมือนเราใจร้ายช่วยแต่ว่าฉีดยาชานะฮะไม่ต้องฉีดหรอกฮะเฮ้ยไม่ใช่ก็ได้นะเดี๋ยวแล้วให้เจ๊หนีหมูมีคนธรรมกล้าหาญชาญชัยล่ะแกแผลสดๆเลยก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวขอเชิญหน่อยที่เฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยอย่านิ่งนะนอนนิ่งๆอย่าโอ้ยไหนอะมีเห็นมีฟงมีอะไรเขาโดนศัตรูไล่ฟันเหรอมีโอล่ะอยู่ข้างในอะมีฟงปลาไหลฉันตามที่อยู่ไอพีจนเจอแล้วแล้วก็มาเจอเขาที่ร้านเน็ตเขาคือคนที่คอมเมนต์นินทาพี่โอฉันซ้อมมันเองแหละแต่มันปากแข็งไม่พูดอะไรสักคำโอ้โหปลาไหลนายนี่มันแน่จริงๆเจ๊หนีบงฉันไม่ยอมหักหลังเจ๊หรอกน้อยปลาสองตัวนี้จะตายอยู่แล้วยังไม่กลัวอีกโอเคเย็บแบบสดๆต่อไปเลยเดี๋ยวช้าก่อนกลัวช่วยหักแขนเขาให้หน่อยนะได้เลยไปพูดแล้ว
จับมาเลยฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วก็คืออาทิตย์ที่แล้วมีคนส่งข้อความมาให้โอนเงินก้อนใหญ่มาด้วยให้ฉันช่วยหาวิธีไม่ให้มีคนไข้มาคลินิกคุณชายสิแต่ว่าเขาเป็นใครอันนี้ฉันไม่รู้จริงๆนะเจ๊ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจริงเหรอจริงฉันเป็นพยานได้เจดีผมไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแล้วนายติดต่อเขายังไงส่งข้อความหาหนีหมงเหรอทำไมไม่รับสายเจ้หนีหมงล่ะใช่แล้วฉันสืบรู้ว่าหนีหมงเป็นงูเจ้าถิ่นก็เลยจ้างวานเขาไม่นึกว่าที่แท้หนีหมงจะเป็นผู้หญิงมอลลี่ต้องไปถึงเล่นตุกติกทำร้ายมิโอก็เพราะฉันหวังดีไงอยากเปิดคลินิกก็ได้ไม่เห็นต้องมาเปิดในสลัมแบบนี้เลยฉันบอกแล้วไงฉันอยากช่วยคนจนนายก็ห่วงจะช่วยคนอื่นเคยคิดถึงพ่อกับแม่เล็กของนายไหมฉันอยากให้นายตัดใจเร็วๆอย่ามัวทำผิดเออโอเคที่จริงฉันก็คิดว่าคุณชายสี่อยู่ที่นี่ไม่ได้ใช้ฝีมือหรอกแต่ว่าเป็นผู้ชายต้องใจกว้างโดยเฉพาะกับผู้หญิงสวยๆห้ามเป็นคนใจแคบนะเข้าใจไหมเพิ่งจะรู้สึกได้ว่าคุณพูดภาษาคนเป็นเหมือนกันฉันไม่โทษมอลลี่แล้วมอลลี่ที่ฉันรู้จักไม่ทำเรื่องต่ำช้าแบบนี้นายสงสัยว่าพ่อนายสั่งให้มอลลี่ทำเหรอนอกจากพ่อแล้วจะเป็นใครล่ะแต่นายเข้าใจคนดีผิดไปไม่เกี่ยวกับคุณพ่อหรอกเป็นแผนของแม่เล็กเองจ้ะแม่เล็กเองเหรอทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะครับนายเป็นลูกคนโปรดของคุณพ่อเขาบอกว่าสี่พี่น้องนายเป็นคนที่ฉลาดมีน้ำใจมีอุดมการณ์สูงสุดเขาหวังไว้ว่านายเรียนจบกลับมาจะช่วยดูแลธุรกิจครอบครัวแต่แล้วนายกลับไปเรียนแพทย์เขาผิดหวังมากเลยฉันในฐานะภรรยาของคุณพ่อไม่อยากเห็นเขากังวลเรื่องของนายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกถือว่าฉันเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะฉันก็แค่อยากให้นายกลับมาอยู่ข้างๆเขานี่อย่าโกรธมอลลี่เลยจะโกรธก็โกรธแม่เล็กขอโทษนะมิโอแม่เล็กอย่าพูดแบบนี้เลยผมนั่นแหละที่ทำให้คุณพ่อผิดหวังก่อนแม่เล็กสัญญาจ้ะต่อไปจะไม่ยุ่งเรื่องที่คลินิกแล้วส่วนคุณพ่อน่ะเดี๋ยวจะหาทางเกลี้ยกล่อมให้เขายอมรับเองดีไหมขอบคุณครับแม่เล็กเหมือนใช้เลยเวลานานหรือยังครึ่งชั่วโมงขึ้นรถน่าจะเป็นคันนี้คนนี้เหรอดาวพิฆาตนายจ๋าไอ้นี่คนส่งของไม่ใช่ดาวพิฆาตของอยู่นี่แล้วช่วยเซ็นรับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับคนไม่มาจะส่งของมาทานหมายความว่ายังไงฉันโทรหาเขาก่อนนะอุ้ยมีอะไรเฮ้ยนี่มันหัวของดาวพิฆาตตรงหน้าผากมีรูกระสุนด้วยเอาหัวคนตายมาฝังเต๋อมาวัดอุณหภูมิหน่อยได้ลูกเดี๋ยวก็หายโอ้ไม่มีไข้น้อยโอ้ยหายใจลึกๆนะอีกรอบนะแหมเดซี่มารับจ็อบที่นี่จริงๆด้วยเจ๊ก็รู้ว่าฉันอยากเป็นพยาบาลเป็นไงเหมือนไหมคะฮอสเพลเนี่ยร้ายนะเราลงทุนซื้อชุดใส่เองแต่งเต็มซะด้วยช่วยไม่ได้ใครให้หุ่นฉันดีล่ะเฮ้ย
้ยนี่คนไข้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่ไม่มีคนก่อกวนคนไข้แห่กันมาหาหมอหลวงทั้งนั้นเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะป้าฟางปอดของลูกป้าแข็งแรงดีแต่ว่าคออักเสบนิดหน่อยผมจ่ายยาให้5วันเดี๋ยวก็หายแล้วครับหมอหลวงคะถ้ากินยา3วันจะถูกหน่อยไหมยาปฏิชีวนะต้องกินให้ครบ5วันป้าฟางไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่คิดค่ายาก็ได้อ๋อจริงเหรอขอบคุณนะหมอหลวงขอบคุณเร็วๆเข้าลูกไปนั่งรอได้รับยานะครับผู้ชายสี่มีเกียวมาแล้วเหรอเคที่เธอไม่ต้องเก็บเงินป้าฟางนะอ๋อได้ค่ะเดซี่ค่ะเธอเขียนคำว่ารักษาฟรีติดไว้ที่หน้าคลินิกนะทำไมล่ะคะช่วยคนช่วยให้ถึงฝั่งสิอิสเวรี่กูดแมนมากมากเลยโอ้โหใจกูดมาขอให้ธุรกิจคุณชายสี่เจริญรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆคนชนขอบคุณครับวันนี้สนุกมากฉันก็จะฉลองให้นะรอบหน้าฉันเลี้ยงเองขอบคุณเจ้าลูซี่ใจปั๊มแต่ว่าคุณชายสี่ไม่ยอมรับค่ารักษาแบบนี้จะรวยยังไงอ่ะไม่ขนาดนั้นฉันหาไอเดียให้คุณชายสี่แล้วเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากถ้าใช้ไอเดียเนี่ยคุณชายสี่รวยชัวร์แน่นอนไอเดียอะไรได้พี่พูดมาเร็วนั่นสินั่นคือหาเงินกับผู้หญิงนี่คุณชายสี่จะคิดเผื่อนายมาแล้วศัลยกรรมหน้าด้วยสิแล้วจะมีลูกค้าแห่กันมาต่อคิวกันยาวเหยียดดูสิอาเจ๊ของพวกเราต้องศัลยกรรมหลายอย่างเลยนะต้องเสียอย่างปากไปเองเลยจะสวยขนาดนี้อย่างมากก็แค่ลดความอ้วนพี่โอวันดีวันดีวันดีพี่รองมาได้ไงเนี่ยได้ข่าวว่าคลินิกเป็นปกติแล้วก็เลยมาฉลองให้น่ะแล้วก็นี่ขาเป็นตูดยังไม่ขอโทษเขาอีกนี่โอเรื่องก่อนหน้านี้ฉันขอโทษวันหุ่นแต่จริงใจจนหมดขวดโอ้ยเอาถึงตายเลยเหรอฮะฝันไปเถอะฉันล้อเล่นฉันไม่เคยโกรธเธอฉันรู้ว่าไม่เกี่ยวกับเธอไงฉันบอกแล้วมีโอไม่ได้โกรธเธอหรอกเห็นไหมมาๆๆมาน้องสามเอาลูกไปเอาไปพอดื่มแล้วคืนดีกันถือว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นดีไหมชนชนฉันว่านายอารมณ์ไม่ดีนะฉันคิดถึงลี่เยี่ยจังเลยทำไมเขาไม่เขียนจดหมายมาหาฉันบ้างอ๋อพี่ใหญ่บอกว่าเพิ่งได้รับจดหมายฝากมาให้นายขอบคุณครับเดี๋ยวมีโอที่รักหลังจากตื่นจากความฝันและต้องกลับในโลกแห่งความจริงสัญญาระหว่างเราสำหรับฉันแล้วไม่มีวันทำได้เลยเพราะฉันไม่เคยบอกนายว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ถูกมั่นไว้แล้วขอโทษนะหลัวมิโอลืมฉันไปเถอะฉันอวยพรให้นายได้เจอรักแท้จูเลียอะไรเอ้านี่ว่ายังไงจดหมายเขียนว่ายังไงทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรออกหักแน่เลยนายเป็นอะไรมิโอจูเลียเขียนจดหมายมาขอเลิกเขานะฮะถ้ารู้ว่าต้องเสียใจยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะปักใจหลงรักเพื่ออะไรหลังจากเตือนขึ้นมาต้องเผชิญหน้ากับความจริงโถเอ้ยนี่ๆๆผู้หญิงนะดูสิมีมากมายเป็นฝูงลิงไม่ต้องร้องไห้หรอกถ้าคุณโอเคและฉันจะได้เยี่ยก็ได้นั่นสินั่นสิผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะคุณยังมีพวกเราแล้วเคยอยู่ร้อยอย่างนี้เยอะตกแล้วไม่เอาว่าอยู่มันเปลืองแล้วพอได้เลยพอเก็บให้ฉันกินบ้างจูเลียเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นายมาอยู่นี่ได้ไงกันกระนุบอกทำไมวะ
มีอะไรเหรอฉันสิต้องถามนายนายถอดเสื้อใช้ทำไมผมปวดหัวมากนี่คุณช่วยไปชงกาแฟให้ผมหน่อยได้ไหมบ้าแล้วกาแฟเชกสเปียร์เคยบอกว่าความรักมันเป็นแค่ความบ้าตอนนี้ผมได้สัมผัสแล้วนี่พอเลยพอเถอะบททางเยียวยาแล้วอย่าดื่มกาแฟเลยกินยาพิษตายซะบางครั้งยาพิษก็รักษาโรคได้เชกสเปียร์เคยพูดไว้แบบนี้ลูกพี่ก็แค่อกหักฉันไหวแล้วนะนายตั้งอกตั้งใจดูแลคลินิกเถอะผู้ชายหาเงินเก่งไม่ต้องกลัวอะไรผู้หญิงจูลี่เยี่ยนน่ะเหรอเอาไป10คนเลยพี่แม็กซ์พี่มีลู่ทางไปเมืองเทียนหนันใช่ไหมช่วยหน่อยพาผมไปหน่อยจะไปทำไมไปหาลี่เยี่ยนี่ไม่ได้นะโอ้ยขอร้องละผู้หญิงขอเลิกกับนายแปลว่าตัดใจได้แล้วอยากเขามีคู่มั่นคู่หมายจะไปทำไมไปคู่ข่าวเหรอขอร้องล่ะนายเหลือศักดิ์ศรีไว้ให้ตัวเองหน่อยได้ไหมเป็นคุณชาย4เลยนะขอให้เขามีคู่มั่นแล้วผมก็ต้องได้ยินเขาพูดเองกับปากผมถึงจะยอมแพ้ผมขอร้องเธอหน้าพาผมไปเธอหน้าผมขอร้องนะไม่มันเสียงไป10,000นี่นายเห็นฉันเป็นคนแบบไหนเนี่ยใช้เงินซื้อฉันอย่างนั้น20,000นายไม่ต้องพูดฉันไม่รับปากนายหรอก20,000ให้ได้แค่นี้ถ้าคุณได้พาไปผมจะลักลอบเข้าเมืองเอง30,000จ่ายมาพาไปตอนนี้เลยพี่แม็กซ์ที่เราสองคนจะพายเรือยางลำนี้ไปที่เมืองเทียนหนันใช่ไหมจะถึงไหมไม่ต้องห่วงไปมาเป็น10รอบแล้วไม่มีปัญหาดูชื่อสีแข็งแรงดีแต่การส่องไฟตัวตาตลอดเลยถ้าถูกจับได้ต้องตายแน่ๆเราล่องหนไม่ได้นะฉันชื่อว่านซื่อทงไปแล้วว่าเก่งทุกเรื่องทำได้ทุกอย่างรู้ไหมนี่อะไรอะไรโอ้ยเจ๋งสุดยอดแล้วว่าถ้าเป่าแล้วจะมีคนมารับเราเหรออย่าถามมากเลยเดี๋ยวก็รู้เองเอาเป็นว่าทำตามที่สั่งนะตาส่งไฟทำตามที่ฉันสั่งยิงทางขวาที่แท้พอคุณเป่านกหวีดโลมาก็จะว่ายมาหาก็ใช่สิเป่าหนึ่งทีโลมามาเป่าสองทีฉลามมาอย่าถามเยอะรีบไปนกหวีดเจ๋งมากซื้อมาจากไหนเหรออที่นี่เมืองเชียงหนานแล้วเหรออย่าพูดมากตามมาดิอย่าพูดรอช้าสิเปลี่ยนชุดเร็วนี่ตรงนั้นน่ะประตูหลังตระกูลจู้ทำไมคนดูเยอะจังก็บอกว่าชื่อว่านซื่อทงไงเมืองเทียนหนันเป็นถิ่นของฉันเอามือถือมาพอจะโทรหาลี่เยี่ยนี่แบตหมดนะปะโถเอ้ยก็นายมากระทันหันแบตหมดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทำไงดีล่ะอย่ากลัวเลยตามฉันมาเฮ้ยเสียงจังเลยหลวงมีโอจ๋าหลวงมีโอฉันคิดถึงนายจังฉันอยากเจอนายเฮ้ยอย่าไปหาเขาเด็ดขาดนะถ้าตอนนี้เซ็งมากเอางี้ฉันเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าทำมาเร็ว
ียงล้อไล่นี่นะจูเลียแน่แน่ฮึบเฮ้ยฮะใครปาก้อนหินมาเนี่ยหลวงมิโอฮะนี่อุ๊ยโอ้เขามาจริงๆด้วยเมื่อกี้พวกนายคุยอะไรกันผมบอกว่าคิดถึงเขาเขาก็บอกว่าคิดถึงผมผมบอกว่าอยากเข้าไปกอดเขาแต่เขาบอกให้ผมอยู่ตรงนี้รอให้เขาลงมาผมแค่รอเขามาก็พอที่บ้านมีคนใบ้ด้วยเหรอไม่มีเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะจะไปหาหลวงมีโอคืนนี้ฮิวโก้กับแดดมากินข้าวถ้าคุณหนูไม่อยู่จะทำไงอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องห่วงฉันกลับมาทันอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ได้นะลีหัวฉันขอร้องเลยแต่ถ้าออกไปแบบนี้จะมีคนเห็นนะอลิงฉันดีต่อเธอมากใช่ไหมวันนี้เธอต้องช่วยฉันนะชงชาโสมมาแก้วหนึ่งได้ค่ะชงชาโสมให้คุณนายจู้ด้วยนะได้จ้ะมีโอ้ยมาทางนี้ก่อนนายรู้ไหมฉันรอจดหมายนายทุกวันจนคอยาวแล้วแล้วทำไมเธอเขียนจดหมายบอกฉันว่าเธอจะแต่งงานกับคนอื่นเธอจะเลิกกับฉันฉันไม่เคยเขียนแบบนั้นนะโดนพี่ใหญ่ต้มจนเปื่อยหรือไม่โอ้ฉันจะชอบนายแค่คนเดียวฉันรู้ว่าพวกนายต้องการอะไรไปเปิดโรงแรมก่อนดีไหมไปเถอะบทนี้ทิ้งร่างไว้นานมากแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าเราอยู่ที่นี่งั้นฉันไม่รบกวนนะอีกหนึ่งชั่วโมงจะกลับมาหาขอบคุณครับนายไม่ติดต่อฉันตั้งนานฉันนึกว่านายลืมฉันไปแล้วเชกสเปียร์เคยบอกว่าความรักที่แท้จริงไม่อาจใช้คำพูดบรรยายได้มีแต่การกระทำที่บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ตอนนี้ฉันมาหาเธอทั้งตัวเลยพิสูจน์ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน ปกติเธอชอบมาที่นี่เหรอใช่แล้วที่นี่คือสวนสนุกลับของฉันถ้าอารมณ์ไม่ดีฉันจะมาคลายเครียดที่นี่นายดูนี่สิคณะละครสัตว์ให้ฉันไว้น่ะน่ารักใช่ไหมล่ะ จริงสิเรามาเล่นซ่อนแอบกันไหมดูสิว่านายจะหาฉันเจอหรือเปล่าฉันลำบากมากกว่าจะมาถึงจะให้ฉันตามหาเธออีกแล้วเหรองั้นครั้งนี้นายต้องหาฉันเจอเร็วๆถ้านายหาฉันเจอฉันมีรางวัลให้เออได้สิหันหลังไปก่อนหลับตาแล้วนับสิบนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจะหาแล้วนะvoluta, gentita, gentita, amore, gentita.
นายแพ้แล้วงั้นก็อดรางวัลสิโอกาสหน้าสู้เขานะแต่ที่นี่สนุกมากเลยดูสิมีปีกของนางฟ้ามีเสื้อเกราะด้วยเราเรียนแบบดอกิโคเต้ฆ่าสัตว์ประหลาดกันไหมเอาสิไอยงฉันยังไม่กลับบ้านนะตรงไปบริษัทเลยได้ครับไปบริษัทเท่าแก่จู้ทำไมมาอยู่ที่นี่มาร้านอาหารก็กินข้าวไงฉันหมายถึงทำไมยังอยู่เมืองเทียนนั้นอ๋อพอดีฉันชอบมาซื้อสินค้าเมืองเทียนนั้นเอากลับไปทำกำไรเรื่องเล็กนิดเดียวเท่าแก่จู้คงไม่แจ้งความหรอกมั้งมันตอบยากขึ้นอยู่ที่อารมณ์อ๋อไม่ทราบว่าอารมณ์เท่าแก่จู้ดีหรือไม่ดีล่ะไม่รู้ว่าเท่าแก่จู้เคยได้ยินหรือเปล่าปลาเก๋าน้ำลึกนะมันว่ายน้ำได้อย่างอิสระเสรีแต่ไม่รู้ว่าทำไมหน้าถึงหน้าปิดปีรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่ามันเครียดมากนายว่าฉันเหรอแซนด์วิชแยมน้ำข้นไข่ดาวหวานทั้งเค็มอร่อยเลยเฉยๆแต่กินจนชินแล้วเลยผูกพันเอ๊ะเท่าแก่จู้อยากลองชิมไหมล่ะงั้นไม่เกรงใจนะฉันกินแล้วขอโทษทีนะเท่าแก่จู้พอดีฉันรีบขอไปก่อนนะพูดลี่เยี่ยหายไปไหนคุณหนูบอกว่ามีธุระสำคัญต้องออกไปแต่เดี๋ยวก็คงจะกลับแล้วล่ะค่ะฉันบอกให้เฝ้าเขาดีๆยังจะมามีข้ออ้างเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เป็นไรครับคุณนายจู้ลี่เยี่ยอาจมีธุระต้องออกไปจริงๆอีกอย่างผมก็ยังไม่หิวเดี๋ยวค่อยกินข้าวก็ได้ครับคุณหนูน่าจะอยู่แถวนี้ค่ะฉันจะไปตามคุณหนูให้นะคะเธอไม่ต้องไปฉันเองในดินแดนลามัญชาในวันหนึ่งบนท้องฟ้ามีมังกรประหลาดปรากฏตัวขึ้นมามังกรตัวนี้ไม่เพียงดุร้ายแถมยังจับเจ้าหญิงที่ทั้งสวยและใจดีในสถานการณ์คับขันอัศวินที่ขี่ม้าขาวถือดาบยาวมาถึงจนได้เพื่อช่วยชีวิตเจ้าหญิงอัศวินไม่เกรงกลัวได้ต่อสู้กับมังกรได้เสียดายที่สุดท้ายแล้วอัศวินต้องตายอย่างอนาถแถมยังตายพร้อมกับมังกรได้โชคดีที่ตอนนั้นนางฟ้าปรากฏตัวทันทีได้เวทมนต์ใส่อัศวินทำให้อัศวินตายและฟื้นคืนชีพแม้ว่าอัศวินจะมีบาดแผลที่เจ็บปวดแต่ว่าเขาไม่เคยสิ้นหวังเขายินดีที่จะติดตามเจ้าหญิงสู้เพื่อความฝันของเขาโอ๊ยแน่เดี๋ยวก่อนเรื่องดอกี้โคเต้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่เป็นไรหรอกที่สำคัญคือมีนางฟ้าอย่างนายช่วยฉันไว้ไงขอบคุณมากนะมิโอวันนี้ฉันสนุกมากเลยฉันก็เหมือนกันแล้วเมื่อไหร่นายจะมาหาฉันอีกอ่ะฉันสัญญาถ้าฉันว่างเมื่อไหร่จะให้พี่แม็กซ์พาฉันมาหาเธอเลยฉันรู้สึกว่าเหมือนฝันไปเลยตอนนี้ล่ะThank you.
อ๋อมาอยู่นี่เองเลยนายคือหลัววีโอลูกชายของหลัวสู้หนีไปหยุดนะหนีไปไม่ยอมปล่อยฉันไม่ปล่อยปล่อยสิขึ้นรถแล้วดีนะที่ฉันไปทันถ้าช้ากว่านี้นายโดนหมาบ้ายิงตายไปแล้วเงินของนายกินยากจริงเลยโอ้ยรถนี้มาแบบนี้ไม่รู้ว่านี่เหี้ยจะมีอันตรายไหมจุ๋ยอิงเฉียวลูกผู้พี่ของเขาเป็นคนที่มีเหตุผลเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งยังมากก็แค่โดนเครียดแน่ฮะไม่ได้แล้วพี่แม็กซ์พรุ่งนี้เราหาวิธีข้ามไปอีกรอบดีไหมพรุ่งนี้สถานการณ์แบบนี้นะอีก 2-3 วันค่อยไปดีกว่างั้นมารืนนี้ประเดี๋ยวเราไปกันเฮ้ยนายไม่กลัวตายแต่ฉันยังไม่อยากตายนะฮัลโหลยังไม่คุกเข่าอีกลี่เย่เธอรู้ดีว่าตระกูลจู้กับตระกูลหลัวเป็นศัตรูกันทำไมยังแอบไปคบหาคนแซ่หลัวลับหลังเรารู้ตัวไหมว่าทำความผิดที่ตระกูลจู้ให้อภัยไม่ได้ไม่ดูไม่สนด้วยฉันชอบเขาจากใจจริงฉันผิดตรงไหนล่ะแล้วเดฟล่ะถ้าทำแบบนี้ไม่ผิดต่อเขาหรือที่ผ่านมาพวกคุณอยากให้ฉันยอมรับเดฟแต่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันชอบเขาหรือเปล่าจนกระทั่งได้รู้จักหลัวมิโอฉันถึงรู้ว่าฉันกับเดฟน่ะเต็มที่เป็นแค่เพื่อนธรรมดาที่ทำกับเขาแบบนี้เพราะอยากให้เขาตัดใจจากฉันต่อให้เธอไม่ชอบเดฟแต่ไม่ได้แปลว่าเธอจะคบกับคนแซ่หลัวได้นะทำไมล่ะยังจะมีหน้ามาถามเธอเข้าใจคำว่ายางอายบ้างไหมมันเป็นบุญคุณความแค้นของคุณรุ่นเก่าไม่เห็นเกี่ยวกับพวกเราเลยทำไมต้องดึงพวกเราไปเกี่ยวข้องด้วยล่ะฉันจะอยู่กับใครก็เป็นอิสระของฉันพวกคุณไม่ต้องมายุ่งแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งด้วยเป็นร้อยปีแล้วแต่กุญจู้กับหลัวไม่ลงรอยกันกฎมนเทียนบานสั่งว่าห้ามเกี่ยวข้องกันแม้แต่นิดเดียวลูกหลานเหลนหลนต้องทำตามกฎเกณฑ์นี้รวมถึงเธอด้วยไม่มีใครห้ามฉันอยู่กับหลัวมิโอได้หรอกอีกอย่างนะฉันไม่ได้แซ่จู้ฉันแซ่จูนับตั้งแต่วันนี้ถ้าฉันกับอิงเฉียวไม่อนุญาตเธอห้ามออกจากตระกูลจู้แม้แต่ก้าวเดียวรีบหัวพากลับไปที่ห้องนอนอาสอซานป๋อไม่เจอกันตั้งนานนะยังเรียกว่าซานป๋ออีกฉันเปลี่ยนชื่อเป็นแม็กตั้งนานแล้วสบายดีหรือเปล่าก็เหมือนเดิมยังแข็งแรงดียังไม่ตายก็ซ้อล่ะเป็นไงหลัวสู้ดีต่อฉันมากเลยลูกชายของเขาก็เคารพรักฉันดีแล้วล่ะซ้อจริงสิเรื่องฉันด่วนเลยมีอะไรหรือเปล่าฉันอยากให้นายช่วยนะตระกูลหลัวจู้มีการดวลกันในรอบ5ปีฉันอยากให้นายลงแข่งเป็นตัวแทนตระกูลหลัวฉันเลยตระกูลหลัวจ้างกระสุนเดียวแล้วนี่นาแล้วจะมาหาฉันทำไมกระสุนเดียวกลับคำไม่เป็นตัวแทนให้เราแล้วฉันรู้ว่าตระกูลจู้จ้างเกอเต๋อในบรรดาคนที่ฉันรู้จักฉันคิดแล้วคิดอีกมีแต่นายที่อาจจะชนะเกอเต๋อได้ล้อเล่นนะฉันไม่จับปืน20ปีแล้วป่านี้เหลือวิธีใช้ปืนไปแล้วล่ะโทรหาคนผิดแล้วฉันจำได้สิพี่ไห่เคยบอกฉันไว้ก็บอกว่านายเกิดมาเพื่อเป็นมือปืนสักวันหนึ่งนายจะเอาชนะเขาหรือไม่ก็พ่อนายได้อาไห่ดูคนไม่ผิดหรอกสิพี่ไห่ก็พูดไปเรื่อยไม่ต้องจริงจังก็ได้ซานป๋อที่ฉันรู้จักเป็นคนที่ชอบท้าทายความยากไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆแต่พอเปลี่ยนชื่อนิสัยก็เปลี่ยนไปด้วยเหรอซอดูฉันสิเปลี่ยนหรือเปล่าดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วก็ได้นายอาจจะคิดว่าเป็นการช่วยเหลือซอหรือไม่ก็คิดว่าทำเพื่อเงินรางวัลพิจารณาหน่อยนะตั้ง6หลักทุ่มทุนสร้างเหรอนี่แค่มัดจำถ้านายชนะจะได้10ล้านก็ได้แต่ว่าจะมีเงื่อนไขนะจำได้ไหม5ปีก่อนที่เราเจอกันอีกครั้งซอว่าก่อนพ่อตายมีของฝากไว้ให้ฉันยังอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านเย่เซิงฉันจำได้ก่อนอาไห่สิ้นใจกำชับนักหนาว่าพ่อนายฝากของสำคัญเอาไว้ให้นายให้ฉันต้องบอกนายให้ได้ฉันไปที่นั่นมาแล้วแต่ว่าที่นั่นกลายเป็นแหล่งคนเร่ร่อนฉันไปเอาของมาไม่ได้ถ้าฉันชนะแล้วก็
ปู่บ้านเย่เซิงจะกลายเป็นของตระกูลหลัวซอช่วยบอกเท่าแก่หลัวหน่อยได้ไหมให้เขายกบ้านนั้นให้ฉันได้ไม่มีปัญหาตกลงตามนี้